ตอนภาวนาจะมีแบบความโลภโลภะเข้ามาเจืออยู่บ่อยๆค่ะแล้วสังเกตดูว่าชอบมาตามความคิดคือพอเราคิดจะทำอะไรสักอย่างนึงอันนั้นถ้าเราดูไม่ทันนะเราก็เหมือนทำเพื่ออะไรสักอย่างนึงตลอดเวลาดีที่เห็นฝึกไปเบื้องหลังการกระทำเราไม่ใช่มีเหตุเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีส่วนใหญ่เหตุมันก็เหตุอกุศลผลักดันดีที่เห็นนะฝึกไปก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อสวดให้ดูซิตรงนี้ใช้ได้สวดต่อไปหลงเนี่ยสวดแล้วก็รู้อย่างนี้นะรู้ตัวก็รู้หลงไปก็รู้ยังทำสมาธิลึกๆไม่ค่อยได้ค่ะหลวงพ่อไม่จำเป็นสมาธิดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมแค่สวดมนต์เท่านั้นสวดยาวๆไม่ชอบชอบสั้นๆกับพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆอะไรเงี้ยพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรก็ได้แต่งเอาเองก็ได้บริกรรมไปเรื่อยๆใจมีกำลังขึ้นมาใจมันหนีไปคอยรู้เอาอ้าวต่อไปแน่นไปหมดแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลไปคิดอะค่ะเห็นไหมเห็นค่ะก็พยายามไปดูระหว่างวันนะคะดูบ่อยๆนะดีหมดแล้วไม่มีคนส่งกันบ้านได้เลิกได้แล้วอ๋อขาดอีกคนยังไม่มาใครจำเป็นขอที่จำเป็นจริงๆนะหลวงพ่อไม่ค่อยมีเสียงหรอกเบอร์16เบอร์17เบอร์12ส่งไมค์ไปเบอร์10 16ยกมือไว้ญาติโยมนะชอบนิมนต์บอกให้หลวงพ่ออยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีนะ120มันไม่มาแก่กับเรานี่วะ มันไม่มาเจ็บกับเราแก่เป็นทุกข์นะเจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ขันมันทุกข์แล้วค่อยๆฝึกจิตกับขันมันแยกกันขันทุกข์นะกายทุกข์เนี่ยจิตมันอย่างนั้นนะเฉยๆเบอร์16ว่ามาค่ะเวลาลูกเห็นกิเลสแล้วลูกก็จะมันจะกลับมาหายใจอย่างเงี้ยค่ะลูกอยากทราบว่าลูกรู้สึกตัวเป็นถูกต้องหรือยังคะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเมื่อก่อนฟุ้งมากนะช่างคิดฟุ้งซ่านตอนนี้หายใจไปเรารู้สึกตัวไว้ใจมันหนีเรารู้ใจเราหนีเรารู้ไปอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เพ่งเอาไว้แล้วจะแน่นๆรู้มันเป็นธรรมชาติรู้แบบอึดอัดไม่เอารู้แบบอึดอัดเพราะโลภอยากปฏิบัติอยากดีไม่จะเพ่งแล้วอึดอัดขึ้นมาให้รู้แบบสบายๆหลงไปคิดแล้วก็รู้เอารู้ลมไปแล้วก็พอจิตมันหนีไปก็รู้เอาเบอร์17
ยู่ที่ไหนยกมือยกมือกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอส่งกันบ้านในรอบหลายปีค่ะใช้ได้นะว่ามาคือตอนนี้ตื่นเต้นค่ะคือรู้สึกว่ารอบหลายปีมานี้จิตใจเปลี่ยนไปอะค่ะถูกแล้วค่ะภาวนาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนในทางที่เจริญขึ้นศีลจะสะอาดหมดจดง่ายขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เยอะขึ้นเห็นธาตุเห็นขันธ์ทำงานได้เยอะขึ้นนะเห็นอย่างนั้นแหละดีสะสมไปค่ะก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าโลภเนาะยังโลภอยู่ค่ะเบอร์12ขอบพระคุณค่ะยกมือไว้หนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยอย่าใจลอยกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยส่งการบ้านครั้งแรกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหลวงพ่อบอกว่าจิตนิ่งไปค่ะติดขรึมค่ะ อยากมาทราบว่าตอนนี้ยังติดขรึมอยู่ไหมคะแล้วรู้ตัวไหมรู้ค่ะรู้แล้วมาถามทำไม รู้ว่าจิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะวินยูชนรู้ด้วยตัวเองสังเกตตัวเองไปพอจิตมันเคลื่อนไหวได้จิตไม่ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างใช่ไหมจิตครึ้มก็ซื่อบื้ออยู่กันแล้วอย่างนี้จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ดีเราก็มีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายปัญญามันก็เกิดทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นอย่าเห็นดีฝึกไปค่ะสิ่งที่ทำอยู่ก็คือตอนนี้ปฏิบัติดีขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นไหมคะเอาอะไรก็ดีไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกค่ะฝึกรู้ทันกิเลสตัวเองไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะภาวนาถ้ามุ่งเอาดีนะพัฒนายากโลภค่ะภาวนาแล้วคอยรู้ทันกิเลสไว้จะดีเร็วค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วมีใครจะถามอีกป่ะเอาส่งไมค์มาส่งไมค์มาเอาลุงก่อนละหน้าฟังหลวงพ่อครับก็ผมมีจะถามหลวงพ่อนิดเดียววันนี้ครับแต่ว่าอยากจะขออนุญาตหลวงพ่อได้อยากจะเล่าประสบการณ์เล่าไปเลยเนี่ยยกให้คนเดียวนี่แหละคือเรื่องเจริญอานาปานจนถึงบัดนี้นะฮะครับสวัสดีเพื่อนๆผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะครับคืออยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ประสบมาจากที่การเจริญอานาปานสตินะฮะคือตัวผมมาเริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็แต่ก่อนนี้ก็ไม่รู้จักหรอกว่าการปฏิบัติธรรมมันคืออะไรแต่ก็พอตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็สมัยนั้นก็มีกลุ่มพุทธนะฮะกลุ่มพุทธแล้วก็ผมก็ไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกครับแล้วก็สมัยนั้นก็มีท่านอาจารย์ดังๆอย่างท่านอาจารย์พุทธาสอาจารย์ปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีท่านเสถียรโพธินันทะนะก็ได้มาแสดงธรรมที่นั่นนะก็ไม่รู้เป็นไงพอฟังเขาแล้วก็ฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งก็แต่มันก็ชอบฟังว่าทีนี้พอหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้มาบวชที่วัดเทพในสมัยนั้นถ้าเจ้าคุณนอท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพอบวชกับท่านเนี่ยเมื่อตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย
ก็สนใจไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นยังไงมันสนใจเรื่องการทำอานาปานสติเนี่ยมันสนใจมากเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปหาอาจารย์ที่ไหนก็ได้แต่สมัยนั้นก็นึกจะทำอะไรก็เข้าห้องสมุดนะเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าแล้วก็อ่านตำราเยอะแยะแต่มันก็ไม่รู้เรื่องเลยพอรู้แต่ว่าอ้อการทำอานาปานี่ก็คงจะแม่เข้าไปรู้ลมหายใจเฉยๆเข้าไปตามลมหายใจเข้าไปจี้ลมหายใจอะไรแบบนั้นเฉยๆอย่างนั้นน่ะคิดว่าอันนั้นเป็นการทำอานาปาละแต่มันก็ไม่ได้ทำเอาจริงเอาจังอะไร พอมาบวชเนี่ยได้เข้ามาก็ลองทดลองทำดูทดลองทำดูอีกทีทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งอะฮะพอทำไปแล้วใจมันเกิดมันเป็นสมาธิขึ้นมาได้เองอะคือทำแรกๆเนี่ยมันก็ใจมันก็ฟุ้งซ่านนะก็ได้แต่ดูลมเข้าดูลมออกอย่างเนี้ยพอมีอยู่วันหนึ่งใจมันเป็นสมาธิได้เองแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าไอ้มันมีผู้ดูขึ้นมาน่ะผู้ดูเนี่ยมันออกไปเหมือนกับมันออกไปไม่ได้อยู่ในตัวเนี้ยมันออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูไอ้ตัวเนี้ยกำลังนั่งทำให้ใจเข้าหายใจออกแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความสุขมากตอนนั้นเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ใจมันก็อยากสนใจในการปฏิบัติธรรมขึ้นมาก็เข้าไปกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณหนอว่าก็ผมควรจะเอากรรมฐานบทไหนดีท่านเจ้าคุณหนอท่านตอบทันทีเลยฮะบอกว่าให้เอาอนาปาเถอะมาถึงตอนนี้ก็ผมก็คิดว่าท่านน่าจะเห็นน่าจะอ่านประวัติในอดีตของกระผมแล้วท่านถึงได้บอกให้เอาอานาปาแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้กระผมก็เจริญอานาปามาตลอดทีนี้ตอนทำตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกฮะก็ได้แต่ไปจับตะลมหายใจไว้ได้ไปเพ่งลมเพ่งตัวลมแล้วก็มันก็ได้เป็นสมาธิแล้วฮะแต่มันเป็นสมาธิที่แน่นๆน่ะหนักๆมันไม่สบายอ่ะทีนี้พอในระหว่างนั้นน่ะพอตอนใกล้ๆจะสึกแล้วเนี่ยทางวัดได้เอาหนังสือธรรมะเนี่ยมากองเยอะๆเลยเขาจะทิ้งอ่ะผมก็ไปหยิบมาเล่มนึงมาอ่านดูได้ไปเจอบทธรรมบทหนึ่งที่พระองค์นั้นท่านเทศถึงอนาปาสิบหกก็เลยได้เพิ่งไปรู้จักอนาปาสิบหกตอนนั้นโอ้โหไม่นึกเลยว่าโอ้อนาปาก็มีอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วก็ได้เอาอันนั้นมาถามท่านเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอท่านก็บอกว่าในอนาปา16เนี่ยนะฮะจะมีพระพุทธเจ้าท่านจะจัดไว้เป็น4จตุกะจะเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมอย่างละ4ก็เป็น16บททีนี้ท่านเจ้าคุณนอท่านบอกว่าแค่ทำบทที่หนึ่งเท่านั้นน่ะคือบทกายาเนี่ยพอทำมาแค่4บทเท่านั้นจิตก็ถึงฌานแล้วอ่ะใจก็เลยนึกว่าเอ๊ะแล้วชาตินี้เราจะทำได้หรือเนี่ยจิตถึงฌานก็ไปลองทำดูมันก็ไม่ได้อะไรแล้วมีอีกวันก็ผมก็ไปถามท่านอีกบอกว่าเอ๊แล้วเนี่ยในอนาปาน16เนี่ย
แล้วจะขึ้นวิปัสสนาตรงไหนอ่ะท่านก็บอกว่าอ๋อไปขึ้นตอนบทที่13บทที่13ที่ว่าอนิจจานุปัสสีอสัจ13มิติสิกขิไปขึ้นตรงนั้นก็เลยยิ่งงงใหญ่เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะแต่ว่าชอบกรรมฐานบทนี้มากก็ได้ขออนุญาตที่ทางพระที่วัดน่ะเอาอันเนี้ยไปถ่ายสำเนาเก็บเอาไว้เสร็จแล้วพอจากนั้นก็พอศึกออกมาแล้วเนี่ยก็ผมก็ทิ้งชีวิตทิ้งหมายความว่าได้ไปทำงานที่อเมริกาฮะก็เลยเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยหลงโลกไปสักอีก20ปีพออายุ48นี่กลับมาเมืองไทยถึงได้มาปฏิบัติต่อก็ตอนนั้นก็ได้มาเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งแล้วก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้สอนอานาปานสติเท่าไหร่แต่ท่านบอกกับผมอย่างหนึ่งว่ากับผมเป็นนิสกจริตเนี่ยทำอนาปาก็ดีเหมือนกันแล้วท่านบอกว่าให้ไปทำให้ลมหายใจขาดเลยนะแล้วเราจะรู้อะไรดีๆกับผมปฏิบัติกับท่านมา6ปีแต่พอตอนเริ่มแรกเนี่ยก็คิดว่าคราวนี้จะเอาจริงละก็เลยเริ่มมาปฏิบัติอนาปานสติอีกก็เข้าไปตามดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยฮะตามดูให้มันมีสติมากขึ้นเนี่ยแล้วก็แต่ตอนแรกๆเนี่ยนะฮะเวลาทำเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าท่านจะประสบเองว่าเอ๊ทำได้แพ็บเดียวทำไมจิตมันหนีไปไหนไม่รู้กับผมแรกๆทำมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะแค่นั่งขัดสมาธิเนี่ยสัก20นาทีเนี่ยเหน็บก็กินแล้วแล้วเดี๋ยวก็มันก็ฟุ้งซ่านจิตหนีไปไหนไม่รู้แต่ท่านอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะพอทำไปเนี่ยสมาธิมันจะค่อยๆเริ่มมีเองแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านยังจะต้องใช้ความพยายามอยู่หมายความพยายามที่จะอันนี้มาคอยรู้ว่าอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้ลมหายใจออกมันจะต้องพยายามอยู่อย่างเนี้ยฮะมันเรียกว่ายังมีการจงใจอ่ะทีนี้ถ้าทำไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่ามันมีผู้ทำเขาทำเขาเองละไม่ต้องจงใจจะทำแต่สมาธิก็มีแล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้สติก็มีถึงจุดนี้นะฮะอันนี้แหละฌานเกิดฌานที่หนึ่งเกิดที่ตรงนี้เองตรงที่ไม่ต้องพยายามทำข้างในเขาทำกับเองก็นี่พอพบหลวงพ่อองค์เนี่ยได้เดือนแรกก็ได้ความรู้สึกอันนี้คือได้ฌานอันนี้ได้ฌานที่หนึ่งทีนี้หลวงพ่อองค์นี้ท่านก็บอกว่าจากอันเนี้ยท่านบอกว่าให้ไปทำปิติให้เกิดข้าผมก็มาลองทำเลยเอ๊ะทำยังไงไม่เห็นปิติมันจะเกิดตรงไหนเลยก็
ทำอยู่เดือนหนึ่งพอเดือนที่สองจากที่พ่อระหว่างที่กำลังทำอยู่แบบเดิมเนี่ยแหละฮะโดยไม่ต้องไปไอ้ตอนนั้นมันไม่มีอยากจะได้ละมันไม่มีคิดแล้วว่าจะต้องทำให้ปิติให้เกิดอยู่ๆมันปิติมันก็เกิดเองเมื่อปิติมันเกิดเองเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีผู้ดูเกิดขึ้นนะตัวนี้ที่เรียกว่าเอโกทิภาวะเนี่ยฮะแล้วก็ผู้นี้แหละจะทิ้งลมหายใจเขาไม่เอาลมหายใจแล้วเขาจะไปเอาปิติแทนแล้วตัวผู้ดูนี่จะเด่นออกมาชัดมากก็จะเห็นปิติจะมีสติแล้วก็รู้ปิตินั้นอยู่ตลอดเวลาพอถึงจุดนี้ก็จากที่เราได้เรียนปริยัติมาแล้วก็เลยรู้ว่าถึงจุดนี้แล้วนะถึงฌานสองแล้วเพราะว่าปิติจะเด่นขึ้นมาทีนี้จากจุดนี้พอทำไปทำไปอีกเนี่ยก็ไม่ถึงเดือนนะฮะความที่เรารู้สึกว่าเอปิตินี่มันก็ยังยังไงอ่ะมันสู้ซ่ามันโฉงฉางอ่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ถ้าเผื่อว่าทำลมหายใจให้มันเบาลงไปอีกกว่านี้อีกเนี่ยปิติอันนี้มันก็ไปลองทำดูพอลองทำดูเนี่ยลมหายใจพอลมหายใจผ่อนลมหายใจค่อยๆเบาลงเนี่ยปิติอันนี้จะค่อยๆสลายไปค่อยๆแผ่วไปจนกระทั่งปิตินั้นหายไปและสิ่งที่มาแทนปิติก็คือตัวสุขเวทนาจะเกิดมาแทนนี้ซึ่งมันละเอียดประณีตกว่าปิติเพราะตอนนั้นก็พอเจอสุขอันเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะไม่ติดนะพอตอนแรกๆก็ไปติดสุขอันนี้อีกติดอยู่ 3-4 ปีได้ฮะเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ผมอยู่กับหลวงพ่อองค์นี้มา6ปีและท่านก็มรณภาพไปผมก็ยังทำให้ลมหายใจนั้นดับไม่ได้ก็แต่ก็ไม่ท้อใจนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีกสัก 5-6 ปีต่อมาเนี่ยพอมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพอทำไปเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันก็จากฌานที่3ในลมหายใจมันจะเบามากแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันจะมีลมอีกชนิดหนึ่งนะฮะที่ว่ามันไม่ใช่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแต่มันเป็นลมที่หยุดอยู่นิ่งๆเวลาที่เข้าถึงฌาน3เนี่ยลมนี้จะนานมากขึ้นอ่ะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยจะสั้นนิดเดียวทีนี้ถ้าทำไปมันไม่อยู่วันนึงไอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยมันหายไปเลยทีนี้มันหายไปเลยเนี่ยทีนี้เราก็อ้าวมันหายไปเลยแล้วจะดูอะไรจากที่ไล่มาเนี่ยดูลมหายใจออกดูลมหายใจเข้าเนี่ยพอถึงชั้นหนึ่งเนี่ยถึงชั้นหนึ่งดูอันนี้พอถึงชั้นสองไปดูปิติเกิดไปดูปิติพอถึงชั้นสามสุขเกิดก็ไปดูสุขพอถึงชั้นสี่เนี่ยตอนนี้มันมีแต่นิ่งมันมีแต่นิ่งเพราะตอนนั้นแล้วรู้เอ๊
ล้วจะดูอะไรมันมีแต่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็เลยถอยกลับมาดูฌานสามอีกอย่างเงี้ยนี่ก็ได้ไปถามหลวงพ่อว่าไอเนี่ยมันยังไม่เห็นอะไรมันยังเห็นแต่นิ่งๆเฉยๆหลวงพ่อก็บอกว่าจิตยังละเอียดไม่พอก็กลับมาทำอย่างนี้ต่อไปอีกฮะจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งนะเนี่ยจากเดิมที่ทำเนี่ยจิตมันจะไปอยู่กับอารมณ์นิ่งๆสงบเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพอเข้าฌานที่สามไปแล้วก็เข้าไปดูเนี่ยไอ้ลมหายใจที่มันเหลืออยู่น้อยนิดนั่นนะฮะมันก็จะเห็นความสลายไปของไอ้ลมหายใจอันเนี้ยก็เห็นมันสลายไปเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าอันเนี้ยคงเป็นวิปัสสนาละเป็นวิปัสสนาญาณนะคือเห็นความดับไปของลมหายใจก็เอามาถามหลวงพ่อท่านก็รับรองว่าอันนี้ใช่เป็นเห็นการดับไปของลมหายใจเนี่ยแต่ว่าเวลาเข้าฌานสี่เนี่ยอันนี้มันจะหายไปแต่ก็มันยังไม่เห็นว่าอะไรที่มันดับนี่มันก็มีอยู่วันนึงเวลาที่นั่งดูไปเนี่ยดูข้างในเนี่ยมันไม่มีลมหายใจให้ดูแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันเริ่มที่จะเห็นไอ้สภาวะที่กระเพื่อมไหวเนี่ยภายในเนี่ยภายข้างในแถวแถบตรงกลางๆตัวเนี่ยเห็นสภาวะนั้นน่ะมันจะค่อยๆดับไปเรื่อยค่อยๆดับค่อยๆหายไปซึ่งก็ไม่รู้มันเป็นอะไรรู้แต่ว่ามันหายไปเรื่อยๆก็เอาอันนี้มาถามหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าจิตมันทิ้งบัญญัติแล้วคืออันนี้ก็เป็นวิปัสสนาที่ละเอียดแล้วก็ให้ทำอันนี้ต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็หนสุดท้ายเนี่ยที่มาถามหลวงพ่อว่าผมจะทำอะไรให้มันยิ่งไปกว่านี้อีกได้ไหมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทำไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้ทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อตรงนี้ฮะว่าสภาวะที่กระเพื่อมไหวเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยที่กับผมคิดว่ามันเป็นสภาวะการทำงานของภพใช่หรือเปล่าครับคือตัวสังขารชั้นละเอียดนะคือตัวภพนั่นแหละก็เป็นภพที่ละเอียดครับเนื้อเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะต่อไปมันจะถล่มลงไปได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเองเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันน่าเบื่อฮะตรงนั้นนั่นแหละมันจะเห็นว่าน่าเบื่อบางทีบางคนก็เห็นว่ามันทุกข์ครับไม่มีอะไรทุกข์เหมือนตัวนี้เลยครับเพราะว่าทั้งวันเราก็เห็นทั้งคืนเราก็เห็นครับแต่ว่ามันจะไม่ทุกข์เยอะเพราะว่าพอมันทุกข์เต็มที่แล้วจิตมันก็เข้าฌานครับนะมันก็ไม่ทุกข์แล้วก็มาดูต่อครับนะถ้าพวกที่ไม่เล่นฌานนะมาถึงตัวนี้มันทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนเลยครับนะนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปแต่สังเกตดูที่จิตนะจิตยังมีโลภะอยู่
ครับดูออกไหมยังไม่ค่อยออกครับเราไปดูไปครับจิตจะมีโลภะว่าทำไงจะผ่านตรงนี้ไปสักทีใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับนั่นแหละมันยังโลภะมันยังมีอยู่นะยังไม่เป็นกลางให้รู้ไปว่าไม่เป็นกลางก็ดูสภาวะไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็เป็นกลางงั้นสองตัวคีย์เวิร์ดสองตัวนะตั้งมั่นกับเป็นกลางถ้าเข้าถึงตัวนี้ไปต่อไปสภาวะเนี่ยมันจะแสดงให้เราดูวัฏฏะสังสารวัฏหมุนอยู่กลางอกนี่เองไอ้นี่มันก็เป็น ก็คือวัฏฏะนั่นเองใช่ไหมครับใช่ถ้าบางทีมันทำงานกิเลสแรงขึ้นก็ปรุงวัฏฏะปรุงภพที่หยาบขึ้นมาครับนะพอกิเลสเบาบางลงปรุงภพที่ละเอียดขึ้นมาครับก็ยังเป็นภพอยู่มันมีลูกเล่นเยอะนะโอ้ยสนุก เราคุยกันรู้เรื่องสองคนอ่ะ โยมก็หูฉีกหมดแล้วให้คนเอกแล้วกันเนี่ยก็ผมกลัวเขากลัวคนอื่นเขาจะไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยเขาไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อถึงบอกตั้งแต่แรกนะว่าเส้นทางเดินของลุงนะไปอีกแบบนึงเขาเดินสมาธิและปัญญาควบกันคือไปเจริญปัญญาในฌานในขณะที่พวกเราเนี่ยเข้าฌานไม่ได้เพราะงั้นเข้าฌานไม่เป็นเนี่ยเจริญปัญญาไปก่อนแล้วฌานเกิดทีหลังถึงยังไงก็เกิดบางคนตอนที่ฌานเกิดทีแรกก็คือตอนที่เกิดอริยมรรคเลยครั้งแรกเลยก็เล่นไปสนุกดีมันมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปแต่ตอนนี้มันก็เริ่มจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วฮะนั่นแหละดับไปหลวงพ่อนัดตอนเจอตัวนี้น้ำตาแทบตกไหนเลยทุกข์นะวิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธไปถามท่านทำไงเนี่ยที่วัดป่าสารวันกำลังมีงานวันบูรพาจารย์อยู่ครับหลวงพ่อพุทธจะต้องขึ้นไปเทศน์นะพระก็มาตามเลยท่านบอกเอาไว้ก่อนต้องแก้กรรมฐานอันนี้ก่อนเนี่ยเราเห็นแล้วมันทุกข์มากครับท่านก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดเนี่ยเหลือแต่ยิบยับนิดเดียวเองใช่ครับใช่สิเนาะ เหลืออยู่นิดเดียวแหละแต่มันก็ไม่ไปสักทีไม่ไปสักทีตัวเนี้ยมันเป็นกุกกุจจะรำคาญใจว่าเมื่อไหร่มันจะไปสักทีครับนะมันมีโลภะอยากให้ไปสักทีเนี่ยกิเลสละเอียดแฝงอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูต่อไปหลวงพ่อพุทธแก้ให้หลวงพ่ออยู่ชั่วโมงนึงไม่แก้ไม่ตกเพราะมันทุกข์อ่ะท่านจะบอกว่ามันธรรมดาก็เราบอกมันทุกข์อ่ะเขียนจดหมายไปถามหลวงตามหาบัวท่านก็เขียนตอบมาบอกเราเพิ่งไปทำตามาเอาหนังสือไปอ่านเองให้มาเล่มบะล่มเลยต้องทำเตรียมพร้อมเราเห็นหนังสือก็ท้อใจแล้วเล่มใหญ่ไม่รู้จะทำไงนะหนังสือตั้งบนโต๊ะลงกราบคิดถึงครูบาอาจารย์หยิบหนังสือมาเปิดโหหน้านั้นเลยนั่นบอกว่าการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเรารู้อยู่แล้วล่ะแต่มันทุกข์ทุกข์นะไม่รู้จะทำไงจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งไปยืนรอรถเมล์นึกขึ้นได้เราทิ้งสมถะไปนานแล้วหลวงพ่อก็กลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดโทนับสองนับไป28ทีนะจิตรวมพึบลงไปนะจิตมันถอนขึ้นมาเห็นไอ้ตัวนี้ยังไหวอยู่แต่ใจเนี่ยจิตใจมันเหมือนอยู่ในช่วงลองวีคเอนด์เลย มันมีความสุขนะ เห็นไอ้ตัวนี้ทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์กับมันใช่ครับเออนั่นแหละเล่นไปเล่นจนมันพออะไรตอนที่เห็นไอ้สภาวะดับไปเนี่ยครับมันดูสภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากแต่ใจมันทำไมถึงเป็นสุขก็ไม่รู้นั่นแหละใจมันเป็นสุขเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่สภาวะนั้นมันมีแต่ความหมดไปสิ้นไปครับความทนอยู่ไม่ได้ความถูกบีบคั้น
นี่แหละเป็นญาณทั้งหลายแล้วแล้วอีกอันหนึ่งนะหลวงพ่อคือตอนนี้ทราบว่าอ้ออารมณ์วิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรอื่นหรอกครับนอกจากความดับไปความสิ้นไปแค่นั้นเองมันไม่สำคัญว่าอะไรสิ้นไปสำคัญที่เขาเอาที่อารมณ์ดับไปนะสิ้นไปตรงนี้เรามาถึงจุดที่เรียกว่าพังขยานพังขยานนะจะกำหนดเห็นแต่ความดับไปสิ้นไปครับนะตรงอุทยพยายานเราเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอละเอียดขึ้นมาตอนนี้มันไม่เอาแล้วตรงที่เกิดไม่เอาครับมันเห็นดับครับนะตัวนี้เรียกว่าเป็นพังขยานครับนะก็ต้องดูไปด้วยใจที่เป็นกลางนะแปลว่าจุดนี้มันยังไม่ถึงสังขารุเบกยานใช่ไหมครับยังก็ดูที่ใจสิเห็นไหมครับยังดิ้นอยู่ครับยังอยากยังอยากอยู่ครับตรงสังขารุเบกขาเนี่ยใจเป็นกลางแล้วครับนะไปรู้ทันตรงที่ใจยังมีโลภะอยู่นะครับแล้วก็เจือด้วยกุกุจจะที่อยากจะให้มันพ้นไปจากไอ้สภาพนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็หงุดหงิดว่าเมื่อไหร่จะพ้นสักทีครับตัวนั้นคือกุกุจจะนะความรำคาญใจนะดีภาวนาที่หลวงพ่อให้พูดนะเพื่อเขาจะได้อัดเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าคนซึ่งจริตนิสัยแบบนี้มาฟังเขาจะได้ประโยชน์ครับครับแต่กับคนพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอก คือกับผมก็ตัดสินใจที่จะขออนุญาตหลวงพ่อพูดวันนี้ก็เพราะว่ามันอาจจะมีบ้างแม้ไม่มากนะที่เขาทำมาเหมือนกับผมเนี่ยครับจะได้เป็นประโยชน์หลวงพ่อก็เริ่มต้นด้วยอานาปานสติครับนะแล้วทีแรกก็จ้องลมหายใจอย่างที่คุณว่านะครับตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นสมาพอเราพัฒนาขึ้นนะมันมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าครับนะมันไม่ได้จ้องที่ลมหายใจใช่มันรู้ทันที่สติมันออกมาเองครับเออมันพวกเราลองบริกรรมในใจสิหายใจไปด้วยแล้วบริกรรมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าตรงคำบริกรรมนะกับการหายใจเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่บริกรรมอยู่ต่างหากรู้สึกไหมไม่เหมือนการที่จ้องอยู่ที่ลมนะลองไปเล่นสิสนุกอานาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษนะเพราะว่าเป็นกรรมฐานที่กว้างขวางที่สุดเลยทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้นะใช้ทำสมาธิแล้วออกมาเดินปัญญาข้างนอกก็ได้นะใช้เดินปัญญาอยู่ข้างในเลยก็ได้นะใช้ทำกสิณก็ได้ทำฤทธิ์ก็ได้นั่นแหละเล่นทางฤทธิ์มันออกไปทางกสิณนะเพราะตัวลมเนี่ยเล่นกสิณตั้งหลายตัวอันแรกกสิณลมที่สองกสิณช่องว่างนะช่องว่างรูจมูกนะกสิณแสงมันกลายเป็นแสงเล่นได้หลายตัวพอเล่นชำนาญตัวหนึ่งนะตัวอื่นก็เนื่องกันหมดนะแล้วต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของอิทธิวิธีใช้กสิณตัวนี้ต่อกับตัวนี้ต่อกับตัวนี้จะเกิดผลอย่างนี้ครับเดี๋ยวคุยกันเลยในข้อหนึ่งเขาไปเล่นเสียเวลาเอ้าเบอร์24ราชการหลวงพ่อครับที่ผมภาวนาอยู่ตอนนี้ถูกทางไหมครับดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เพ่งอยู่บังคับจิตอยู่รู้สึกไหมครับรู้สึกแน่นๆทื่อเราไปทำจิตอะไรเงี้ยนะใช่ครับให้รู้ทันแล้วปล่อยมันขอการบ้านครับหลวงพ่อนี่แหละไปรู้ทันมันอ้าวคนอยู่วัดคนสุดท้ายเอาเธอนี้ไม่เอางั้นวันนี้เท่านี้นะ